ไว้นะครับในระหว่างที่ตระเตรียมหนูน้อยนพมาศต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค่ำคืนนี้ด้วยพบกับการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยงชื่อชุดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับครับผมพร้อมแล้วนะครับส้มเกลี้ยงโดยท่านผอ.อะไรนะน้องแม็กท่านนิพิธพลวงปันครับครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารากรอุดมพูดกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยงหนูขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลำดับที่16เพลงยิ้มสู้มาขับร้องให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมและรับฟังค่ะจังหวัดนนทบุรีมีตราประจำจังหวัดคือรูปหม้อน้ำลายวิจิตรอันหมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีได้ทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผาและมีชื่อเสียงมาช้านานดังคำขวัญที่มีชื่อว่าพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนท์งามน่ายนศูนย์ราชการนักแสดงจากโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยงนะครับนักแสดงร่วมยืนถ่ายภาพนะครับโดยผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนะครับท่านนิพิธพลวงปันนะครับผู้ฝึกซ้อมคุณครูสุภลักษณ์พึ่งเพาะปลูกนะครับ